สาเหตุเนี่ยเกิดจากตัวเส้นเลือดหัวใจตีบนะฮะเส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งเส้นเลือดนี่มันเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจถูกไหมครับเวลาเส้นเลือดหัวใจตีบเลือดก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอนะฮะก็ทำให้เกิดอาการที่เราเรียกว่าขาดเลือดนะฮะแล้วเฉียบพลันก็คือเป็นปัจจุบันทันด่วนไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับมันเกิดจากตัวไขมันที่จับในหลอดเลือดที่เป็นตะกันนะครับมีการแตกออกนะฮะแล้วทำให้เกิดมีลิ่มเลือดไปจับบนตะกันของหลอดเลือดนั้นนะฮะทำให้ลิ่มเลือดนั้นอุดหลอดเลือดนะฮะทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอจนทำให้เกิดอาการขึ้นมาได้นะครับทีนี้ความรุนแรงของการอุดเนี่ยมันก็มีหลายความรุนแรงนะฮะตั้งแต่อุดจนตันสนิท 100% นะครับหรืออุดตันไม่สนิทกลุ่มเราเนี่ยก็มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็ยังมาโรงพยาบาลได้ส่วนใหญ่ก็จะมาได้ทันเวลานะแต่กลุ่มที่ตัน 100% เต็มเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงและบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีได้แบ่งเป็น2แบบนะครับแบบนึงก็คือแบบที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะอีกแบบนึงก็คือแบบที่เราปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับเอาที่ปรับเปลี่ยนได้ก่อนแล้วก็ง่ายที่สุดนะฮะก็คืออันที่1การสูบบุหรี่นะฮะสูบบุหรี่เนี่ยส่งผลต่อหลอดเลือดมากที่สุดนะครับหลอดเลือดทั้งร่างกายนะครับไม่จำเป็นเฉพาะตรงหลอดเลือดหัวใจนะฮะอันที่2ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ก็คือเบาหวานนะฮะอันถัดมานะครับก็เป็นความดันนะครับมีการศึกษามากมายบอกว่าความดันยิ่งสูงมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดตีบค่อนข้างที่จะเยอะไขมันในเลือดสูงอ้วนนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยที่เราสามารถแก้ไขได้นะครับแต่ว่าปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้เลยก็ที่เราทราบกันอยู่ดีนะครับว่าอายุนะครับหรือปัจจัยเสี่ยงในแง่ของกรรมพันธุ์นะครับถ้ามีประวัติพ่อแม่เป็นตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ลักษณะของอาการเจ็บแน่นๆเหมือนอะไรหนักๆมาทับเป็นบริเวณตรงกลางหน้าอกเลยนะครับถ้าเป็นรุนแรงมากนี่ก็จะมีอาการเจ็บแน่นล้าวไปถึงข้างหลังนะฮะหรือล้าวมาที่ต้นแขนด้านในข้างซ้ายนะครับหรือบางคนเป็นถึงแขนข้างขวาก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเยอะมากๆก็จะมีอาการร่วมกับภาวะของเหงื่อแตกตัวเย็นนะครับแต่ในบางครั้งบางคราวเนี่ยอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นอาการนำเสมอไปนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยอาการหน้ามืดเป็นลมบางคนอาจจะเป็นในรูปแบบของเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงอยากเคยออกกำลังกายได้เยอะกลายเป็นออกกำลังกายได้ลดลงแล้วก็ต้องหยุดพักเร็วขึ้นอาจจะร่วมกับมีอาการแน่นหน้าอกร่วมด้วยนะครับอันถัดมาก็เป็นอาการแสบร้อนในอกกลุ่มเหล่านี้นะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นกดไหลย้อนนะครับบางทีมันจะไม่ใช่กดไหลย้อนมันจะเป็นกลุ่มอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันที่หนึ่งคืออย่าตกใจครับแล้วก็รีบพาคนไข้ส่งโรงพยาบาลให้ถึงมือหมอหรือว่าให้ถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าความเร็วในการรักษานะครับยิ่งพาคนไข้ไปโรงพยาบาลได้เร็วเราสามารถรักษาคนไข้ได้เร็วเราสามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับอันถัดมาเลยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเจอคนไข้หมดสติไปแล้วนะครับเรียกไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็คิดว่าคนไข้อาจจะหัวใจหยุดเต้นไปอย่างนี้เราก็ต้องรีบทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะครับนะฮะแล้วก็รีบตามทีมช่วยเหลือให้มาตามทีมกู้ภัยให้มาเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับหยุดบุหรี่นี่ช่วยเหลือท่านได้แน่นอนนะครับใครที่เป็นเบาหวานนะครับก็จะต้องคุมเบาหวานให้ดีนะฮะใครที่เป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องหมั่นคุมความดันให้ดีก็ต้องมาพบแพทย์สม่ำเสมอกินยาสม่ำเสมอแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารลดของเค็มทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นสักนิดนึงนะฮะส่วนไขมันในหลอดเลือดสูงนะครับก็เหมือนกันก็คือเปลี่ยนวิธีการกินนะครับดูแลสุขภาพร่างกายออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ในแง่ของภาวะอ้วนเราก็ควรจะลดน้ำหนักนะครับแล้วแอลกอฮอล์เองเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเราคงไม่แนะนำให้กินนะฮะเราแนะนำให้เลิกมากกว่าได้ข้อมูลไปแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกตกใจนะฮะกับเหตุการณ์หรือว่าข่าวที่เราได้รับเข้ามานะครับโรคนี้มันเป็นโรคที่ป้องกันได้นะครับป้องกันได้ถ้าเราเอาใจใส่มันแล้วก็ควบคุมลดละปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายแหล่ซึ่งถ้าเราลดได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราห่างไกลจากภาวะของสิ่งที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน